สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 1,793 รายนะฮะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ680รายรวมผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 2,473 รายครับและมีผู้เสียชีวิต35รายด้วยกันด้านของนักแสดงอาวุโสอาต้อยเศรษฐาครับหลังจากที่รักษาโควิด-19 และออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้านเป็นเวลากว่า13วันแล้วเนี่ยล่าสุดนะครับอาต้อยได้มาอัปเดตอาการว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับค่อนข้างดีขึ้นแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับทานข้าวได้นะครับพูดคุยได้ออกกำลังได้หมดครับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่า 100% ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วคงไม่ 100% แล้วแต่ว่าก็ถือได้ว่าเกินกว่า 60% 70% ตอนนี้ผมค่อนข้างเลยที่จะเลือกทานอาหารแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือการออกกำลังนะครับให้ร่างกายมันได้ฟิตได้เฟิร์มอยู่บ้างพอได้เห็นหลานนี่จะรู้สึกว่าเออเรามีบุญจริงๆได้นึกว่าจะไม่ได้กลับมาหาหลานแล้วแต่ว่าโอ้กลับมาแล้วก็เขาก็เหมือนเดิมนะครับเขายังรักตาอยู่เห็นป๊อปก็วิ่งเข้ามาหาเลยให้อุ้มเลยก็ปลื้มใจมากครับแล้วก็เป็นสุดที่รักของคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ปลื้มใจมากครับอันนี้ทราบนะครับเพราะว่ามีคนที่ไม่รู้จักเลยก็มีนะครับที่เขียนหนังสือเขียนจดหมายเขียนอะไรเข้ามากันเยอะแยะมากเลยครับก็แบบมันปลื้มใจแต่นั้นเป็นส่วนนึงครับที่ทำให้ผมมีความแข็งแรงแล้วก็มีความ อยากที่จะหายอยากที่จะฟิตขึ้นมาอย่างผมเนี่ยผมลงทะเบียนไปแล้วนะครับพร้อมที่จะไปรับการฉีดยาทีนี้มีหลายท่านทีเดียวที่ไม่กล้านะครับกลัวจะเจ็บบ้างกลัวจะอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์กับเรานะครับการที่จะไปฉีดยาก็ต้องไปฉีดนะครับเพื่อลดความลำบากยากเย็นของคุณหมอก็ดีพยาบาลก็ดีซึ่งทำงานหนักเหลือเกินนะครับตอนนี้มาต่อกันที่พี่แท็กพรัญญูนะคะก็ได้ออกมาเผยผลตรวจที่เป็นลบผ่านทาง Instagram ค่ะพร้อมระบุว่าจะตรวจทุกๆ14วันนะคะเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานด้านคนบันเทิงค่ะยังคงทยอยส่งทานน้ำใจนะคะให้ความช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้กันอย่างไม่มีหยุดเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่อาร์ตประสุทธิ์นะคะได้ส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นเท่าที่หาได้ในเบื้องต้นได้แก่ชุด PPE 100กว่าชุดนะคะแมสกว่า 4,000 ชิ้นเจลแอลกอฮอล์100ขวดเครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ4เครื่องและถุงมือยาง500คู่ให้กับ2เรือนจำค่ะได้แก่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครและเรือนจำพิเศษธนบุรีสำหรับเรือนจำอื่นๆนะคะเจ้าตัวกำลังสั่งของนะคะเตรียมรีบจัดส่งให้ในภายหลังค่ะร้านของนักแสดงหนุ่มอย่างพลนวัตนะครับก็ได้ร่วมกับแฟนคลับนำอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารสิ่งของได้แก่ชุด PPE จำนวน100ชุดหน้ากากอนามัย N95 จำนวน300ชิ้นมีขนมน้ำผลไม้มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับพระเอกหนุ่มหมากปรินนะคะก็ได้ส่งต่อกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วยการให้คุณพ่อน้อยคุณแม่มิวนะคะแล้วก็พี่สาวเป็นธุระในการจัดทำถุงยันชีพปันสุขค่ะจำนวนกว่า100ชุดนะคะพร้อมโดยพ่ออ้อมผู้ใหญ่และอาหารกล่องจำนวน120กล่องให้แก่มณฑลทหารบกที่12จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับช่วงในการส่งต่อกำลังใจให้แก่พี่ๆน้องๆในพื้นที่ผู้ซึ่งกำลังประสบความยากลำบากนี้ค่ะด้านของคุณบอยพีชเมเกอร์กับคุณเจี๊ยบพิจิตรานะฮะหลังจากที่ออกมาช่วยเหลือผู้ที่ลำบากด้วยการจัดทำรถกับข้าวเคลื่อนที่หรือว่ารถพุ่มพวงนั่นเองก็เข้าไปแจกชาวบ้านมาเป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับแต่ก็ไม่วายมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มคนหวังผลประโยชน์จากการปันน้ำใจในครั้งนี้จนนักร้องหนุ่มคุณบอยพีชเมเกอร์นะครับต้องออกมาโพสต์กฎเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันและหากทีมงานพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎเนี่ยก็จะหยุดมอบของแล้วก็ออกจากพื้นที่ทันทีครับพร้อมระบุว่าที่ต้องมาโพสต์แจงแบบนี้เพราะต้องการแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจในการทำโปรเจกต์ครับไม่อยากให้ใครมาฉวยโอกาสกับสิ่งที่ทำสิ่งที่เราทุกคนตั้งใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจครับ
ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ